ปูเสมก้ามเป็นสีแดงปนม่วงกระดองเกือบจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความกว้างมากกว่าความยาวเล็กน้อยมีกลุ่มขนสั้นๆกระจัดกระจายอยู่บนกระดองยกเป็นสันเกือบตรงมีรอยหยักเหมือนฟันสองซี่ที่มุมนอกของเบ้าตาตอนกลางกระดองซึ่งอยู่ตรงข้ามกับปากมีลักษณะโค้งนูนปลายแหลมอย่างเห็นได้ชัด